ตู้ตรงนั้นบังดีนะหลังตู้ออกไปตรงนี้มึงจับได้เบื้องต้นนะครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพไปแล้วเพราะว่าที่บ้านนี่ติดกล้องวงจรปิดไว้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับได้มีคนร้ายเข้ามาลักเข้ามาขโมยเครื่องตัดหญ้าไปถึงมูลค่าไม่มากมายแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือการเกษตรซึ่งเราฝ่าจะหาตาละบาทแต่ละสตังค์จะได้มาแล้วก็ลักครั้งเราไปเบื้องต้นก็ได้ไปแจ้งเจ้าที่ตำรวจไปแล้วให้ช่วยดำเนินการให้หน่อยแล้วก็ท่านนายกอบต.ท่านก็ประกาศว่าตอนนี้โจรกำลังคุกคามลักเครื่องตัดหญ้าหายก็หลายหมู่ครับไม่เฉพาะหมู่2หมู่3หมู่1ก็หายก็อยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเร่งรัดให้เอาตัวมาลงโทษให้หน่อยครับเขาก็งานเยอะนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวนะตู้